ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทดสอบยิงทะลุนะครับของปืนลูกซอง EX Complete World Immortal นะครับนี่นะครับเป็นลูกซอง8ดาวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถยิงทะลุกำแพงได้นะครับแล้วน่าจะยิงทะลุคนด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามันดีกว่า 8.5 ดาวตรงที่ว่ามันยิงทะลุกำแพงได้นะครับแม่งโคตรเกรียนนะครับถ้าเอาไปเล่นห้องเดนแมทหรือบอมแมทที่มันไม่โนเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเกียร์นะครับสำหรับปืนลูกซองกระบอกนี้นะครับ Complete World Immortal นะครับแล้วดูคุณสมบัตินะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะยิงทะลุกำแพงได้นะครับแต่ไม่รู้นะว่ามันยิงได้ทะลุได้กี่ชั้นนะครับแต่ที่รู้คือมันยิงทะลุชั้นเดียวนะครับแล้วก็จะทดสอบด้วยนะครับว่ามันยิงทะลุคนกี่คนนะครับแต่คนอื่นเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับก็มาแล้วนะครับบอกเลยครับว่าครบหมดทุกตัวนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะทะลุได้สักกี่คนนะครับตอนนี้มีคนอยู่ในห้องทั้งหมด15คนนะครับมีตัวไก่ทั้งหมด15ตัวแล้วก็รวมตัวผลนะครับผมไม่ใช่ไก่นะผมลองดูนะครับลองกดแบบคลิกขวานะมันจะทะลุสักกี่คนนะครับมาลองดูนะประมาณตรงนี้แล้วกันเน้นๆนะทะลุไปถึงด้านหลังเลยนะครับก็ทะลุไปไกลอยู่นะครับแต่คนข้างหน้าสุดคือตายนะครับเน้นๆเลยโอ้ 7K นี่ครับมุมขวาบนเห็นไหมครับขึ้นไอคอนด้วยนะครับทะลุกี่คนเนี่ย1 2 3 4ตะกี้ทะลุไป4คนนะครับแล้วตัวหลังๆที่เหลือเนี่ยผมว่านะเลือดน่าจะเหลือน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะยิงแบบปั๊มมันแรงกว่าแบบออโต้อยู่แล้วไงล่วงไป3คนทะลุไป3คนเหลืออีก5คนนะครับเหลืออีก5ชีวิตมาครับยิงต่อครับโอ้โหไป4คนครับเหลือแค่คนเดียวครับบอกเลยครับว่าคนนี้เลือดอาจจะเหลือแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าโดนมาตั้งแต่หน้านะครับแล้วก็โดนมาเรื่อยๆก็สกิดทีละนิดทีละนิดนะครับดาเมจคนนี้น่าจะเหลือน้อยนะครับแต่เสียดายที่ผมไม่มีแหวนมองเลือดนะครับสรุปนะครับก็คือไอ้ลูกซอง EX Complete World Immortal เนี่ยมันยิงทะลุคนด้วยนะครับแล้วก็ยิงทะลุกำแพงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวไว้ข้างในไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งอะที่แบบว่ามันอยู่หลังกำแพงนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็คืออยู่หลังกำแพงหมดแล้วนะครับกงก็นับเป็นกำแพงเหมือนกันนะครับปกติมันไม่ทะลุนะครับก็คือต้องสไนเท่านั้นหรือปืนอะไรก็ได้ที่สามารถยิงทะลุได้นะครับลูกซองตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ายิงทะลุหลังกำแพงได้จริงหรือไม่นะครับลองตัวนู้นนะทะลุนะครับโอ้มีกระสุนแตกปลายไปโดนตัวข้างๆด้วยนะครับนี้อยู่หลังกำแพงนะครับผมอยากรู้ว่ามันยิงทะลุคนด้านหลังหรือเปล่าหรือโดนแค่ข้างหน้านะครับโดนคนด้านหลังนะครับด้านหน้าไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมนะครับปืนนี้มันเกรียนตรงที่ว่ามันสามารถยิงทะลุกำแพงได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคาดว่ามันน่าจะบั๊กนะครับดูแล้วน่าจะบั๊กก็ถือว่าเป็นลูกซองที่ดีมากเลยนะครับ ถึงเวลาเกรียนแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาห้องทำก่อนนะครับบอกเลยครับว่าแม่งโคตรแจ่มนะครับถ้ามันจะเกรียนยิงทะลุได้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมยิงระยะไกลก็ยิงได้ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงตัวนู้ดูนะโดนเหมือนกันครับตะกี้เห็นสะเก็ดไหมคงจะมองไม่เห็นเนี่ยเห็นปะก็สามารถที่จะยิงทะลุได้นะครับบอกแล้วครับว่าไอ้ลูกซอง EX ตัวเนี้ยนะครับแม่งโคตรเกรียนเลยนะครับเนี่ยแม่งยิงทะลุได้นะครับยังกับบาเลตไอสัตว์เนี่ยเห็นปะโคตรเกรียนอะต่อมาก็จะเป็นกำแพง2ชั้นนะครับแล้วซ้อนกัน3ตัวด้วยกันนะครับเรามาลองดูนะครับว่าจะยิงทะลุได้หรือไม่นะครับมาเรามาลองดูกันนะครับว่าสามารถยิงทะลุไหมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังไม่มีใครตายนะครับอ
ไม่มีใครตายเลยนะครับอันนี้คือกำแพง2ชั้นนะครับไปเดี๋ยวเรามาลองชั้นเดียวดีกว่านะครับชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวโดนนะครับสรุปนะครับก็คือกำแพง2ชั้นไม่สามารถยิงทะลุได้นะครับต้องเป็นกำแพงชั้นเดียวเท่านั้นนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็น EX8.5 นะครับลองยิงดูนะครับว่าจะทะลุหรือไม่นะครับยิงแบบปั๊มนะครับไม่ได้ยิงแบบออโต้นะครับดูซิว่าจะยิงทะลุไปด้านหลังหรือเปล่าทะลุ3คนนะครับรู้สึกว่าจะทะลุได้ดีกว่าลูกซอง8ดาวนะครับทะลุได้ดีกว่าอิมมอร์ทัลนะครับหลังจากที่เราได้ลองกับตัวไก่ทั้ง15ตัวนะครับรู้สึกว่าอันนี้จะดีกว่าเพราะว่ายิงครั้งเดียวตายเรียบเลยนะครับถ้าเกิดซ้อนกันหลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหลายคนอยู่นะครับแล้วก็ทดสอบยิงทะลุกำแพงนะครับ3คนเหมือนเดิมเลยนะครับมาดูกันซิว่าจะยิงทะลุหรือไม่นะครับไม่ทะลุเลยนะครับลูกซอง EX8.5 นะครับยิงทะลุกำแพงไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับ8ดาวนะครับซึ่ง8ดาวสามารถยิงทะลุกำแพงได้นะครับบอกเลยครับว่าตัว8ดาวเนี่ยโคตรเกรียนเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปทดสอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ